คือไอ้คนที่เขาไปจับปลาเขาไปสุ่มปลานะไปสุ่มปลาคนนี้มันยืนแช่น้ํานานใช่ไหมพอยืนนานปุ๊บไอ้ความรู้สึกที่ขามันก็ไม่เป็นไม่มีนะก็เลยไปจับโดนขาตัวเองนะเข้าใจว่าเป็นปลาก็เลยตีใหญ่เลยนะตีขาตัวเองเข้าใจว่าเป็นปลาอันนี้มันไม่รู้สึกว่ามีตัวแล้วนะขานี่ไม่ใช่เราแล้วเออแล้วหรือว่าคนหนึ่งก็นอนกอดนอนกอดเข่าแล้วก็หลับไปนะก็เหมือนกับว่ามียักษ์นะก็เลยตีขาตัวเองอย่างเลยเข้าใจว่าเป็นยักษ์ไอ้คนที่ชอบนอนกอดอกนี่ผีอำได้นะเออนอนกอดอกแล้วมันแบบว่าเลือดลมไม่เดินไงก็เลยทำให้อึดอัดนะนะพวกที่เราเป็นอะไรอยู่หนอพวกนี้ก็เป็นชาติกษัตริย์ชาติพราหมณ์อะไรพวกนี้สงสัยนะเราเป็นอย่างไรอยู่หนอก็สวดทรงสูงต่างดำขาวสัตว์ผู้นี้มาแต่ไหนหนอก็สงสัยในสถานที่มานะว่าเออเรามาจากที่ไหนจากสวรรค์จากนรกนะจากเปรตอสุรกายแล้วสัตว์พวกนี้จะไปที่ไหนหนอก็คือตายแล้วเนี่ยนะเราจะไปที่ไหนสถานที่ไหนนะเนี่ยดังถาสัพพาสวัสสังวรสูตรเนี่ยการสังวรจากอาสวะทั้งปวงเนี่ยท่านก็บอกว่าพาและปุถุชนเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยนะคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนกับคนบ้านะคนบ้าเนี่ยนะเราจะไปหาของที่มันเป็นประโยชน์ในกระเช้าคนบ้าเนี่ยจะหาเจอไหมคงไม่เจอในกระเช้าคนบ้าเนี่ยนะอะไรมันก็จะเก็บหมดอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนไอ้บ้าหอบฟางใช่ไหมคือมีอะไรมันก็เก็บหมดมันก็หาอะไรที่เป็นสาระไม่เจอคนผ่านนี่ก็คุ้มดีคุ้มร้ายนะนั้นก็มีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันดังนี้นั้นใดความสงสัยทั้งปวงนั้นเธอย่อมละได้ละได้โดยการที่ข่มไว้เท่านั้นนะในที่นี้ก็ใช้คําว่าวิคัมภนะนะแต่ว่าวิคัมภนะในที่นี้ไม่ใช่ฌานเป็นวิปัสสนานะโดยปกติแล้ววิปัสสนานี่ก็จะใช้คําว่าตถังคะแต่ว่าในวิสุทธิมรรคตรงนี้ใช้คําว่าวิคัมภนะงานการข่มไว้อันนี้เป็นนัยยะแรกอย่างย่อที่สุดคือพิจารณาปัจจัยของรูปเกิดจากวิชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมรวมทั้งอาหารด้วยพิจารณาปัจจัยนามก็คืออาศัยจักขุรูปเกิดจากกุญญารวมธรรมสัมการเป็นภาษาอย่างเงี้ยนะก็กําหนดไปนำธรรมทั้งปวงนะรูปธรรมทั้งหลายกําหนดภายในบ้างภายนอกบ้างในอดีตนะก็ปัจจุบันบ้างต่อไปก็กําหนดปัจจัยนามรูปในที่สองนะเทียบตัวอีกรูปหนึ่งเห็นปัจจัยของนามสองประการโดยเป็นสาธารณปัจจัยและอาสาธารณปัจจัยเห็นปัจจัยของรูปสี่ประการโดยเป็นกรรมปัจจัยเป็นต้นแท้จริงปัจจัยของนามมีสองอย่างก็คือสาธารณะและอาสาธารณะในปัจจัยสองนั้นทวารหกมีจักขุเป็นต้นอารมณ์หกมีรูปเป็นต้นเป็นสาธารณปัจจัยของนามนะถ้าพิจารณานามเมื่อไหร่ก็ต้องรู้นะว่าต้องมีอารมณ์แล้วก็จะต้องมีที่เกิดมีทวารมีวัตถุมีทวารที่เกิดนะจึงสามารถที่จะมีนามธรรมนั้นเกิดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าพิจารณาโดยสาธารณะนะส่วนที่ไม่สาธารณะคืออะไรธรรมมีมนสิการเป็นต้นอันเป็นไปต่อแต่จักขุและรูปเป็นต้นนั้นเป็นอาสาธารณะปัจจัยของนามแม้ทุกประการโดยประเภทมีนามที่เป็นกุศลเป็นต้นคืออะไรจริงอยู่ธรรมมีโยนิโสมนสิการและสัตธรรมโสนะเป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นกุศลอย่างเดียวธรรมฝ่ายที่ตรงกันข้ามเป็นปัจจัยของนามที่เป็นอกุศลก็คืออายโยนิโสมนสิการแล้วก็อสัตธรรมโสนะเป็นต้นก็คือการไม่ฟังธรรมนะธรรมมีกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นวิบากธรรมมีภวังค์เป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นกิริยาแหละนะก็พูดย่อๆนะแต่ว่าเรามาแจกละเอียดได้ก็คือถ้าเป็นสาธารณปัจจัยของนามนะอาศัยทวารแล้วก็อาศัยอารมณ์ใช่ไหมอาศัยทวารอาศัยอารมณ์นั้นเนี่ยไอความเป็นปัจจัยของทวารอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้นะมันเป็นปัจจัยถึงจักขุวิญญาณมีปัจจัยเท่าไหร่จำได้ไหมเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองปัจจัยเอาไล่ฟังก็อาศัยอะไรอ่ะจักขุวิญญาณอาศัยอารมณ์นะเป็นอารมณปัจจัยอารมณชาติปัจจัยได้สี่ปัจจัยนะก็คืออารมณปัจจัยจิตหน่วงอารมณ์อารมณปุเรชาตะเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนอารมณปุเรชาตัตถิอารมณ์ที่เกิดก่อนแล้วก็ยังมีอยู่อารมณปุเรชาตะอวิคตะเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนแล้วก็ยังไม่ปราศจากไปแล้วก็มนสิการนี่หมายถึงมนสิการของจักขุวิญญาณหมายถึง
ปัญจทวาราชนะจิตปัญจทวาราชนะจิตเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอนันตรชาติ5ปัจจัยอนันตรปัจจัยดับไปไม่มีระหว่างขั้นสมานันตรปัจจัยดับไปไม่มีระหว่างขั้นดีอนันตรูปะนิสยปัจจัยดับไปไม่มีระหว่างขั้นดีด้วยแล้วก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังด้วยนัตถิปัจจัยต้องไม่มีแล้วปัญจทวารชนะจิตต้องไม่มีแล้วจึงทำให้จักขุวิญญาณเกิดแล้วก็วิคตาปัจจัยปัญจทวารชนะต้องปราดไปแล้วจึงทำให้จักขุวิญญาณเกิดได้นั้นรวมอารมณชาติ4รวมกับอนันตรชาติอีก5เป็น9เลยนะแล้วก็จักขุวิญญาณอาศัยวัตถุอะไรเกิดจักขุปสาทะจักขุปสาทะเป็นจักขุวัตถุนะโดยวัตถุปุเรชาตชาติ6ปัจจัยวัตถุปุเรชาตปัจจัยเป็นที่เกิดด้วยและเกิดก่อนด้วยวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยเป็นวัตถุที่เกิดปุเรชาตเกิดก่อนด้วยนิสยเป็นที่อาศัยด้วยวัตถุปุเรชาตินทรีย์เป็นที่เกิดก่อนแล้วก็เป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในการเห็นด้วยวัตถุปุเรชาตวิปยุตเป็นที่เกิดก่อนแล้วก็เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นวิปยุตแก่จักขุวิญญาณที่เป็นนามธรรมวัตถุปุเรชาตัตถิเป็นที่เกิดก่อนแล้วก็ยังมีอยู่ด้วยวัตถุปุเรชาตะอวิคตะเป็นที่เกิดก่อนแล้วก็ยังไม่ปราศจากไปด้วยวัตถุปุเรชาตชาติมี6ปัจจัยนะ9กับ6เป็น15ใช่มั้ยคราวนี้ก็กรรมเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณด้วยเพราะจักขุวิญญาณเป็นวิบากใช่มั้ยก็อาศัยกรรมเป็นปัจจัยกรรมเป็นปัจจัยโดย2ปัจจัยนะโดยกรรมปัจจัยเจตนาในอดีตเป็นปัจจัยโดยกรรมปัจจัยนานะคณิกะกรรมปัจจัย1แล้วก็ปกตูปนิสยปัจจัย1เป็น2มาเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณนะ19แล้วใช่ไหมเป็น21 21นั้นมีแสงสว่างเป็นปัจจัยอีก1คือปกตูปนิสยปัจจัยเป็นเท่าไหร่ละอารมณชาติ4นะอารมณชาติ4อนันตรชาติ5เป็น9วัตถุปุเรชาตชาติอีก6เป็นเท่าไหร่15แล้วก็เจตนาในอดีตกรรม2เป็น17 7แล้วแสงสว่างอีก1นะประตูเป็นเท่าไหร่18หมดยังปัจจัยใหญ่คราวนี้พวกสหชาตชาตินะสหชาตชาติก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาวนัสการชีวิตินทรีย์7เนี่ยนะ7คูณสหชาตชาติใหญ่สหชาตปัจจัยเกิดพร้อมสหชาตนิสยะเกิดพร้อมด้วยเป็นที่อาศัยด้วยสหชาตทิเกิดพร้อมด้วยยังมีอยู่ด้วยสหชาตอวิคตะเกิดพร้อมด้วยแล้วก็ยังไม่ปราศจากไปด้วย4ใช่มั้ยทีเจ็ดเป็น28กับ18นะเป็น46แล้วนะสหชาติชาติกลาง3ปัสสาวิทนาสัญญาเอกตาเจตนาเอกตานัสการชีวิตินทรีย์เนี่ยนะคูณกับอัญญมัญญะเป็นใจซึ่งกันและกันแก่จักขุวิญญาณนะอย่าสิเจ็ดดวงนี้อัญญมัญญะ1แล้วก็วิปากะเพราะว่ามีชาติวิบากแล้วก็สัมปยุตเกิดพร้อมดับพร้อมเป็นจิตกับเจตสิกใช่ไหมเจตสามเป็น21 21กับ46เป็นเท่าไหร่67นะ67สหชาติชาติเล็กนะผัสสะเป็นปัจจัยโดยผัสสะอาหารได้1นะเวทนาเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์นะฌานไม่ได้สัญญาไม่เป็นสหชาติชาติเล็กเจตนาเป็นสหชาติกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยเอกตาเป็นอินทริยปัจจัยนะ5แล้วนะแล้วก็มนสิการนี่เป็นชีวิตอินทรีย์เป็นชีวิตอินทริยปัจจัยอีก6เป็นเท่าไหร่72พอดีเลยใช่มั้ย72พอดีเลยป่ะครับใช่ครับ60 606ที่ใช่ป่ะ66 66 66ก็เป็น72นะครับได้ป่ะไม่รู้อ่ะมันได้72แล้วนะ นะอันเนี้ยเป็นปัจจัยของนามธรรมคือจักขุวิญญาณตัวแต่ยานการยังยานชีวาวิญญาณการยังยานนั้นเท่ากันหมดแต่มโนวิญญาณก็จะมีแตกต่างอย่างนี้นะมโนวิญญาณถ้าเป็นโชนะนี่ร้อยกว่าปัจจัยนะรวมแล้วร้อยกว่านะแล้วก็จับจุดก็คืออะไรจักขุวิญญาณนี่ถ้าอาศัยปัจจัยก็ข้าวคืออะไร
รูปารมณ์ที่ยังไม่แตกดับประสาทรูปที่ยังไม่แตกดับมีอารมณ์มาถูกครองมีนัสิการแล้วก็มีแสงสว่างคร่าวๆโดยในยวสูตรเนี่ยปัจจัยของจักรวิญญาณสี่อย่างแต่ถ้าเอาละเอียดก็72ปัจจัยนะนี่เป็นปัจจัยโดยสาธารณะคราวนี้อสาธารณะปัจจัยอาสาธารณะปัจจัยก็คือปัจจัยของกุศลอกุศลวิบากกิริยามีความแตกต่างกันปัจจัยของกุศลก็คืออะไรโยนิโสมนสิการแล้วใช่ไหมหนึ่งสัทธรรมสวนะการฟังสัทธรรมสองการเกิดในประเทศอันสมควรที่ทำให้เกิดกุศลไหมสามนะการครบสัตบุรุษอ่ะสี่ถ้าเกิดกุศลใช่ไหมครับนะการตั้งตนไม่ชอบเป็นไหมก็เป็นปัจจัยแก่กุศลการทำบุญไว้แต่ปางก่อนตั้งห้าอย่างห้าหกอย่างนะปัจจัยกุศลนะถ้าเป็นอกุศลก็การครบอาสัตบุรุษการมีอายุนิโสมนัสการไม่แยกคลายการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมนะแล้วก็การไม่ตั้งตนไม่ชอบการไม่ได้เกิดในประเทศอันสมควรการไม่ได้กระทำบุญไว้แต่ปางก่อนพวกนี้ก็ทำให้อกุศลนามธรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นส่วนวิบากก็เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วนะกรรมเป็นใจกับวิบากโดยตรงแต่ก็ยังจะขึ้นอยู่กับคติอุปธิกาละและประโยคะด้วยนะวิบากนะการวิบากจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับคติด้วยว่าเกิดในภพภูมิไหนจะทำให้กุศลวิบากเกิดหรือว่าอกุศลวิบากเกิดอุปธิก็รูปร่างกายนั้นดีหรือไม่ดีถ้าดีก็ทำให้กุศลวิบากเกิดได้ง่ายถ้าไม่ดีก็ทำให้อกุศลวิบากเกิดได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็การละนั้นเป็นการที่คนดีมีศีลธรรมอยู่หรือเปล่าข้าวยากหมากแพงไหมถ้าข้าวยากหมากแพงกุศลวิบากเกิดได้ยากอกุศลวิบากเกิดได้ง่ายถ้าในช่วงคนดีมีศีลธรรมแล้วก็ข้าวไม่ยากหมากไม่แพงก็กุศลวิบากเกิดได้ง่ายอกุศลวิบากก็เกิดได้ยากประโยคะสำคัญที่สุดเลยนะประโยคะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้วิบากเกิดนะโดยตรงถ้าประโยคะวิบากประโยคะวิบัติก็ทำให้อกุศลวิบากเกิดได้ง่ายถ้าประโยคะสมบัติก็ทำให้กุศลวิบากเกิดได้ง่ายเหมือนกันนะมันนี่ก็เป็นปัจจัยที่เป็นอาสาธารณะของนามที่เป็นวิบากส่วนกิริยานั้นก็อาศัยอะไรอาศัยภวังค์นั่นแหละเป็นอนันตระปัจจัยแต่กิริยานะที่เป็นปัญจทวารชนะอย่างหนึ่งมโนทวารชนะอย่างหนึ่งแล้วก็อะไรสันติรณะเป็นปัจจัยแก่มโนทวารชนะนะแล้วก็มโนทวารชนะหรือว่าวัฏพนะก็เป็นปัจจัยแก่ชนะกิริยาของพระอรหันต์กิริยาก่อนๆ ก็เป็นปัจจัยแก่กิริยาหลังๆของพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลก็เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยแก่กิริยาจิตเหมือนกันนะเพราะนั้นก็มีปัจจัยหลายอย่างนะซึ่งเป็นอาสาธารณะปัจจัยของนามกุศลอกุศลนิบานกิริยาก็แยกสี่ชาติเลยนะตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมต่อไปส่วนธรรม4ประการมีกรรมเป็นต้นนี้คือกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารเป็นปัจจัยของรูปในธรรม4ประการนั้นกรรมที่เป็นอดีตเท่านั้นเป็นปัจจัยของรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะนี่จะบอกว่ากรรมที่เป็นอดีตเท่านั้นนะอดีตนั้นไม่ใช่หมายถึงอดีตชาติอย่างเดียวนะอดีตในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้เพราะว่าไอ้ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเนี่ยนะเจตนาที่ดับไปแล้วเนี่ยในชาตินี้ก็สามารถได้ผลในชาตินี้ได้ทันทีในภายหลังนั้นเป็นอดีตเท่านั้นนะเป็นใจของกรรมสมุฏฐานรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานจิตที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปัจจัยแก่รูปที่เป็นจิตสมุฏฐานนะนี่เป็นปัจจุบันแต่กรรมเป็นอดีตอุตุและอาหารก็เป็นปัจจัยแก่รูปที่เป็นอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานในทิฏฐะแลกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในอุปาทะทิฏฐิหรือพังคะกรรมในอดีตเจตนาคือกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปัจจุบันในอุปาทะทิฏฐิพังคะอุปาทะอุปาทะขณะนะจิตนะจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปในอุปาทะทิฏฐิหรือพังคะจิตนะครับจิตก็ต้องอุปาทะเหมือนกันนะอุปาทะเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดอุตุอาหารนะเป็นปัจจัยแก่รูปอุตุชรูปอาหารชรูปในอุปาทะทิฏฐิหรือพังคะ
อุตุในทิติครับทิติอาหารล่ะอาหารก็ทิติเหมือนกันทำไมให้เหตุผลที่ว่าทำไมกรรมกับจิตจึงเป็นปัจจัยแก่อุปาทะทำไมอุตุอาหารเป็นปัจจัยแก่รูปในทิติเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นปัจจัยต่อเพราะกรรมนี่มันมีกำลังพอที่จะให้เกิดขึ้นแต่ว่ามีอะไรนะครับชีวิตินทรีย์คอยเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเปล่าครับถึงกับพ่อใช่ไหมพ่อให้กำเนิดแล้วก็ทิ้งกว้างๆนะต้องให้พี่เลี้ยงนางนมมาคอยดูแลครับนะกรรมนี้ให้เกิดในอุปาทขณะเท่านั้นนะครับเพราะตัวเขาไม่มีอยู่ในขณะนั้นช่วยดูแลอุปธรรมไม่ได้ครับเห็นกับว่าพ่อเนี่ยนะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะนะดูว่าพ่อกำลังจะตายนะก็เลยสั่งให้คนใช้สั่งให้พี่เลี้ยงดูแลไว้ตัวเองก็เดินทางไปที่อื่นครับอันนี้จิตน่ะจิตนี่เพราะว่าจิตนี่เขามันไม่มีเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตรูปในอุปาทขณะเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไม่ค่อยมีกำลังหรือเปล่าในใช่ในดีกาเขาบอกไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองเนี่ยมีกำลังนามธรรมนะมีกำลังเฉพาะอุปาทขณะเท่านั้นนามธรรมนะมีกำลังเฉพาะอุปาทขณะเท่านั้นส่วนรูปธรรมมีกำลังตอนถิติขณะเท่านั้นเพราะอะไรนะเพราะว่าโดยปัจจัยความเป็นอนันตระปัจจัยสมันตระปัจจัยพวกนี้เหรอครับใช่ได้กำลังจากอนันตระปัจจัยนะจิตเจตสิกดวงก่อนที่ดับไปเนี่ยจะมีกำลังส่งทอดเหมือนกับมีกำลังส่งทอดนะมาให้กับจิตดวงหลังในขณะเกิดขึ้นเท่านั้นฉะนั้นจิตเจตสิกจึงสามารถในสร้างทำให้กรรมชรูปเกิดขึ้นในตอนอุปาทขณะเท่านั้นเป็นสหชาตะปัจจัยนะส่วนรูปนะอุตุชรูปอาหารชรูปเป็นปัจจัยแก่รูปอุตุอาหารธาตุไฟคืออุตุโอชาคืออาหารเป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปกับอาหารชรูปในตอนทิฏฐิเท่านั้นเพราะอะไรเพราะได้กำลังจากปัจฉาชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นใจแก่รูปตอนไหนปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นใจต่อแก่รูปตอนปัจฉาชาตะปัจจัยนั้นเป็นนามธรรมเป็นใจแก่รูปธรรมนามตอนที่เกิดก่อนเป็นใจแก่รูปธรรมที่เกิดภายหลังครับก็ต้องในทิฏฐิขณะตอนทิฏฐิขณะและรูปจึงมีกำลังตอนทิฏฐิไงนะเพราะได้กำลังของจิตเจตสิกที่มันเกิดแล้วเนี่ยเกิดภายหลังเนี่ยนะเกิดภายหลังรูปที่เกิดก่อนแต่ว่ารูปมันมีอายุ17ขณะมันก็ยังเหลืออยู่นามธรรมที่เกิดภายหลังก็จะเป็นปัจจัยแก่รูปที่เขาเกิดก่อนเป็นทิฏฐิขณะนั่นแหละนั้นรูปจึงมีกำลังตอนทิฏฐิขณะนะอุตุคือธาตุไฟกับอาหารคือโอชาเขาจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกลุ่มรูปต่อไปตอนทิฏฐิขณะเท่านั้นตอนอุปาทของเขาเป็นไม่ได้ไล่อุตุนี่ภายนอกตัวมันก็มีนะครับได้นะถ้าอุตุภายนอกนี่ก็ไม่เกี่ยวกับจิตก็เป็นสภาวะของเขาเองเลยความสามารถพิเศษนะความสามารถพิเศษของธาตุไฟนะรูปจะมีสองรูปเท่านั้นที่ทำให้เกิดรูปใหม่ได้ก็คือธาตุไฟกับอาหารโอชานามที่ทำให้เกิดรูปได้ก็มีสองอย่างเท่านั้นก็คือจิตกับกรรมแต่จริงแล้วนามทุกอย่างทำให้เกิดรูปได้หมดยกเว้นนิพพานนะแต่ที่เขาเรียกว่าจิตนี่หมายถึงจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่เจตสิกเกิดรูปกับจิตมันก็มีส่วนที่ทำให้เกิดรูปได้ทั้งหมดเลยจะเรียกว่าเจตสิกชรูปก็ได้เรียกว่าเวทนาชรูปก็ได้เวทนาชรูปรูปที่เกิดจากเวทนาสมาธิชรูปรูปที่เกิดจากสมาธิก็ได้แต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนั้นก็เรียกว่าจิตตชรูปนะนั้นนามธรรมคือกรรมและจิตเนี่ยเป็นใจแก่รูปได้ตอนอุปาทขณะเพราะว่าได้กำลังจากอนันตระปัจจัยสืบต่อส่งต่อมาให้ตอนอุปาทขณะของจิตนะส่วนรูปนะอุตุกับอาหารเป็นปัจจัยเกิดอุตุชรูปกับอาหารชรูปได้ตอนทิฏฐิขณะนะเพราะได้กำลังจากปัจฉาชาตปัจจัยคือนามธรรมที่เกิดขึ้นที่หลังนะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิขณะของรูปนะต่อไปนะภิกษุรูปหนึ่งทำการกำหนดปัจจัยของนามรูปโดยในดังกล่าวมาชนี้
ภิกษุนั้นครั้นเห็นความเป็นไปแห่งนามรูปโดยปัจจัยอย่างนั้นแล้วย่อมสังเกตเห็นเองว่านามรูปนี้เป็นไปโดยปัจจัยอยู่ในการแบบนี้ฉันใดแม้ในการอดีตมันก็เป็นไปแล้วโดยปัจจัยในการอนาคตเล่ามันก็จักเป็นไปโดยปัจจัยฉันนั้นความสงสัยในการทั้งสามของเธอผู้สังเกตเห็นเองอยู่อย่างนั้นก็ละได้โดยนายที่กล่าวมาแล้วเพราะนั้นไอการสังเกตเห็นเองนะมันต้องมีการมนสิการนะมีการน้อมไปที่จะพิจารณาว่าในอดีตก็เป็นแล้วอย่างนี้ในอนาคตก็เป็นแล้วอย่างนี้คราวนี้สำหรับกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยมีรายละเอียดนะกรรมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมชั่วรูปได้เนี่ยมีกี่กรรมมีเท่าไหร่กรรมที่ทำให้เกิดเป็นกรรมชั่วรูปได้ใช่กรรมที่เป็นปัจจัยแก่กรรมชั่วรูปได้โอ้มันก็มีไอ้ที่อยู่ในชาวนะใช่ไหมครับเจตนาที่เกิดกับครับกิจกิรวงกับกิจที่อะไรครับที่อยู่ในชาวนะก็กุศลอกุศลใช่ครับ20นะแล้วก็มีรูปาวัชระจิตอีกอะไรครับอีก5อรูปาวัชระจิตนี้ไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้ทำให้เกิดวิบากนะครับไม่ได้ทำให้เกิดรูปรูปไม่ได้ทำให้เกิดรูปก็เลยรวมเป็นแถบ20บวก25ครับ25นะครับเจตนากรรม25นะครับซึ่งกรรมเหล่านี้ก็เป็นไปในกรรม12นั่นแหละกรรม11นั่นแหละก็คือพวกอะไรกรรมนี้ให้ผลตามการตามกิจนะตามหน้าที่นะตามลำดับนะให้ผลตามการก็คือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนะอุปัชฌะเวทนียกรรมอัปปราปริยะเวทนียกรรม12หรือ11ครับ11ไงอโหสิกรรมไม่ให้ผลไงโอโหสิกรรมไม่ให้ผลครับอ๋อก็เหลือ11ไงครับอืมงั้นกรรมพวกนี้มันก็มาให้ผลเป็นกรรมชั่วรูปได้เลยนะครับทิฏฐธรรมเวทียกรรมก็ให้ผลได้เลยครับนี่ให้ผลตามเวลาตามการถ้าให้ผลตามกิจก็ชนกกรรมก็อกุศลกับกุศลนั่นแหละเป็นชนกกรรมนำให้กรรมชั่วรูปเหล่านี้เกิดนะหรือว่าถ้าไม่ได้นำเกิดก็อุปถัมภ์นะก็อุปถัมภ์หล่อเลี้ยงไอ้กรรมชั่วรูปนี้เป็นไปได้ดีหรือว่าได้ชั่วก็แล้วแต่เบียดเบียนหัวปีตกกรรมแล้วก็อุปคาตกกรรมก็ตัดรอนนะก็สามารถเอามาเบียดเบียนอุปธรรมมาตัดรอนได้หรือว่ากรรมที่ให้ผลตามลำดับก็คลุกรรมนะกรรมหนักนะก็สถานการณ์กรรมที่ทำใกล้ตายจินตกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆแล้วก็กตัตตาวาปนกรรมก็กรรมที่เหลือนอกเหนือจากกรรมสามอย่างนั้นก็ได้แก่พวกอะไรชวนะ5ขณะตั้งแต่ชนะที่2ถึงชนะที่6นั่นแหละในอดีตชาติที่มันตามมาให้ผลนั่นก็เรียกว่าตัตตาวาปนกรรมกันนะแล้วก็สามารถจำแนกเจ้ากรรมเนี่ยนะ25เนี่ยเจตนากรรม25ที่สามารถทำให้เกิดกรรมชั่วรูปแต่ว่ามันเป็นไปในกรรม11นั่นแหละนะเดี๋ยวนี้ครับของพระสูตรก็เอามาแจกได้นี่เดี๋ยวเขาจะแสดงเหมือนกันเจ้ากรรมพวกนี้นะเพราะว่าปัจจยปริกหายานเนี่ยความสมบูรณ์ของปัจจยปริกหายานก็คือสามารถกำหนดรู้เรื่องของกรรมได้อย่างดีสามารถที่มองเห็นเลยว่าชีวิตของคนของสัตว์นี่นะมันเกิดจากกรรมอะไรทำกรรมนี้แล้วจะได้รับผลอย่างไรสามารถมองออกนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับทิพยจักขุไม่ได้เหมือนกับจตูปปาฏายานนะที่สามารถว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าไปเกิดเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนได้รับผลกรรมอย่างไรแต่รู้เลยว่าทำกรรมชั่วก็ได้รับวิบากอกุศลวิบากทำกรรมดีก็ต้องได้รับกุศลวิบากและเป็นกุศลวิบากประเภทไหนอย่างไรเช่นกระทำด้วยญาณสัมยุตกุศลวิบากมันก็ต้องเป็นญาณสัมยุตเหมือนกันทำด้วยโสมนัสกุศลวิบากก็ต้องเป็นโสมนัสเหมือนกันอันนี้ก็มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งนี่ก็เป็นขอบข่ายของกังขาวิจารณะจุติหรือว่าปัจจยปริฆาตญาณนะกรรมติดต่อนี้ต้องเข้าใจดีนะต้องเข้าใจดีนะส่วนจิตนะจิตที่เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปก็จิตที่ไม่ได้เป็นปัจจัยก็มีเท่าไหร่ครับมีวิญญาณวิญญาณทวิปัจจวิญญาณสิบปฏิสนธิจิต1แล้วก็จุติจิตพระอรหันต์อีก1เป็น12ที่เหลือมันเป็นปัจจัยเกิดจิตชรูปหมดเลยใช่ไหมมีอีกมีแล้วครับมีอีก16ตีอวิบากนะครับอะไรวิบากอรูปาวัชวิบากอรูปาวัชวิบากอีก416นะครับแต่จะปฏิสนธิกับจุติจิตวิหารเนี่ยไม่แน่นอนหรอกคิดดูไหนก็ได้อ่ะนะแต่ว่าอรูปวิบากกับทวิปจัญญาณ10เนี่ยนะอรูปวิบาก4เนี่ย16ดวงเนี่ยแน่นอน
16ดวงนี่นะ54ดวงนี่ที่วิญญาณยังติดอวิบาก4เป็น14ดวงเนี่ยแน่นอนตัวปฏิสนธิจิตทุกดวงและจุติจิตของพระอรหันต์เนี่ยอันนี้ไม่แน่นอนแต่ถ้า46ดวง76ดวงเนี้ยไม่ได้ทําให้เกิดจิตสัจรูปปฏิสนธินั้นไม่มีกําลังเหมือนกับคนที่ถูกผลักตกเหวไม่สามารถตั้งตัวได้แล้วก็จุติจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นเครื่องหมายบอกว่ามันสิ้นวัฏฏะแล้วเพราะนั้นก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปนะถ้าจิตที่เหลือ75ดวงจิตที่เหลือ75ดวงสามารถที่จะทำให้เกิดจิตตัชรูปได้ทั้งนั้นเลยนะกุศลนั่งกุศลอิบากิริยาได้ทั้งนั้นจิตบางดวงก็ทําให้เกิดจิตตัชรูปนะที่ไม่มีวิญญาตจิตบางดวงก็ทําให้เกิดวิญญาตได้จิตบางดวงก็ทําให้เกิดเยริยุปตัยด้วยบางดวงก็ไม่ได้ทําให้เกิดเยริยุปตนะพวิบากเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดเยรบทไม่ได้ทำให้เกิดวิญญาณเขาต้องเป็นพวกโชนะอกุศลอกุศลเยรยาในโชนะนะทำให้เกิดวิญญาณได้ทำให้เกิดพวกเยรบทได้ส่วนอุตโตอุตโตก็คือธาตุไฟอุตโตจะมีสี่ประเภทนะคือธาตุไฟในกลุ่มของกรรมเรียกว่ากรรมปัจจยะอุตโตธาตุไฟในกลุ่มของจิตก็เรียกว่าจิตตปัจจยะอุตโตธาตุไฟในกลุ่มของอุตุเองก็เรียกว่าอุตุปัจจยอุตุแล้วก็ธาตุไฟในกลุ่มของอาหารก็เรียกว่าอาหารปัจจยอุตุอุตุทั้งสี่ประเภทนี้สามารถที่จะทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ได้หมดกลุ่มรูปใหม่นั้นเป็นอุตุชรูปนะแต่เรียกว่าถ้าเป็นธาตุไฟที่เกิดจากกลุ่มของกรรมทำให้เกิดอุตุชรูปใหม่ก็เรียกว่ากรรมปัจจยอุตุชรูปถ้ากลุ่มของจิตก็เรียกว่าจิตตปัจจยอุตุชรูปกลุ่มของอุตุก็เรียกว่าอุตุปัจจยอุตุชรูปกลุ่มของอาหารทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ธาตุไฟในกลุ่มของอาหารนะทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่รูปใหม่ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าอาหารปัจจยอุตุธาตุไฟก็สี่อย่างนะส่วนอาหารคือโอชาก็มีสี่อย่างเหมือนกันนะโอชาในกลุ่มกรรมจะทำให้เกิดรูปใหม่เนี่ยก็เรียกว่ากรรมปัจจยอาหารรูปอาหารสมุทฐานกรรมปัจจยอาหารสมุทฐานถ้าเป็นโอชาในกลุ่มของจิตทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ก็เรียกว่าจิตตปัจจยอาหารสมุทฐานถ้าเป็นกลุ่มของอุตุก็ทำให้เกิดรูปใหม่ก็เรียกว่าอุตุปัจจยอาหารสมุทฐานถ้าเป็นกลุ่มของอาหารเองทำให้เกิดรูปใหม่เพราะว่าอาหารเนี่ยนะมันมีโอชาโอชาในกลุ่มของอาหารสามารถแตกตัวมาได้ถึง10-12ทอดนะก็ทำให้เกิดรูปใหม่ก็เรียกว่าอาหารปัจจยอาหารสมุทฐานฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอารมณ์การแค่ควรได้ละเอียดขึ้นนะก็สามารถที่จะละความสงสัยได้ในการทั้งสามการน้อมไปในอดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่นะก็น้อมไปในอดีตบ้างน้อมไปในอนาคตบ้างก็ทําให้ละความสงสัยในการทั้งสามได้ต่อไปกําหนดปัจจัยนามรูปในที่สามเพิกตัวอีกรูปหนึ่งเห็นความถึงซึ่งชราแห่งสังขารทั้งหลายที่ได้แก่นามรูปเหล่านั้นนั่นแหละนะนี่ก็เราก็สังเกตได้ง่ายเหมือนกันนะว่าตัวเราเนี่ยมันเริ่มจะชราแล้วไอ้หน่อยก็ต้องมรณะต้องตายแน่นอนเลยเพราะนั้นก็จับเบื้องปลายมาเลยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมนะจับเบื้องปลายมา